สวัสดีครับเอ๊ะหรือว่าเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่หลังจากที่คุณแม่สุดสตรองแอฟทักษอรก็ได้โพสต์ภาพตนเองถือดอกไม้ช่อโตโตพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณนะคะและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทองตัวเป็นสาวสวยมานานนับปีแล้วสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างนางเอกสาวหน้าหวานแอฟทักษอรทักสุขเจริญแต่เจ้าตัวก็ไม่เหงาเพราะมีน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักและยังมีงานที่ต้องโฟกัสรวมไปถึงคนรอบข้างที่ยังอยู่ด้วยกันเสมอมานับวันก็ยิ่งสวยวันสวยคืนแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญหลังจากที่ได้เลิกลากับอดีตสามีอย่างสงการเตชะณรงค์แรกกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองแต่แม่แอปก็ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองโทรมเลยแม้แต่น้อยเจอกี่ทีก็ยังคงสวยเป๊ะทุกครั้งเวลาทำอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆล่าสุดแม่แอปได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพขณะยืนถือดอกไม้สีขาวชอบโตโตพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณนะคะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์กันยกใหญ่ทั้งยังคอมเมนต์ชมอีกว่าสวยทั้งคนและก็ดอกไม้เลยทีเดียวแต่งานนี้ก็ไม่วายมีชาวเน็ตแอบสงสัยเพราะว่าแฮชแท็กที่เจ้าตัวระบุในแคปชั่นแปลว่าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบทบาทใหม่จึงได้เข้ามาเขียนข้อความถามแม่แอปว่าใครเป็นคนให้ดอกไม้ช่องนี้กันแน่ส่วนจะใช่รักครั้งใหม่หรือเปล่าก็เหมือนหลายๆคนคาดเดากันหรือไม่คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบก่อนว่าได้มาจากใครกันแน่ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆลุ้นสุดๆหวังว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ล่าสุดแม่แอปก็ไม่ปล่อยให้เราสงสัยนานก็ได้ออกมาโพสเฉลยคำตอบถึงเจ้าของดอกไม้ชอบใหญ่ๆที่ดูแลกันมาสักพักแล้วผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปวิดีโอเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ